จะใช้ชีวิตกับคนป่าโอรังอัสลีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าซาไกหรืออาจจะเรียกว่ามันนี่นะฮะแล้วแต่เราจะขึ้นเขาไปใช้ชีวิตกับเขาดูว่าวิถีชีวิตของคนป่าเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนี่แหละที่ผมว่ามีผ้าห่มพื้นเดียว13คนแม่นี่เขาร้องเพลงได้เพลงของชมเผ่าอัสลีมีแม่คนเดียวที่ร้องได้ไม่ง่ายเลยนะจะขึ้นไปโอ้ทุกคนดูทางขึ้นดิคือต้องขึ้นประมาณเนี้ยประมาณ 3-4 โลกว่าจะถึงถ้าชาวบ้านบางคนก็เดินใช่ไหมกะสุดยอดไม่ได้ง่ายนะทุกคนจะขึ้นไปหาชาวเผ่าเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยทุกคนเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่นี่เวลาเขาจะเอากับข้าวอะไรเงี้ยปกติเลยเหรอลงมาอย่างนี้ใช่ครับถ้าหน้าแรงก็ยังโอเคอยู่ที่หน้าฝนอย่างเงี้ยกว่าจะถึงข้างล่างนู้นก็มีปัญหาเท้านี่เลือดออกเต็มเลยหรอเออปกติเขาจะไม่ใส่รองเท้าไงขับรถเบรกกับรถเบรกกับเท้าเลยโอ้ยทำไมทางมันขนาดนี้เนี่ยแบบนี่ นี่คือโชคดีแล้วที่กำนันซีดีขับเขาชำนาญเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าแค่โฟวิงจะขับได้เออไม่ใช่ต้องคนชำนาญในพื้นที่ด้วยโอ้โหทุกคนเอ้ยตอนนี้มีปัญหานะฮะคือมันต้องหาล่องที่จะเข้าไปให้ได้มันยากนะทุกคนได้ไหมเบลังได้ได้ทางนี้ได้นะแต่เบลังยืนอยู่นะทุกคนโอ้โหทุกคนดูทางดิโอ้โหดีไม่เอารถตัวเองขึ้นมาโอ้โหทางนี้เหรอวันนี้ก็นี่แหละโอเคโอเคสุดละยาอัลลอฮ์จะจับไว้ได้โอ้โห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 โอ้ยโอ้โหยเอ็นโอ้โหยว้าวดาจับไว้ดาดาจับไว้ไม่ปล่อยที่ต้องเต็มด้วยแหละทุกคนเห็นจุดเล็กๆนั้นไหมอันนั้นคือสกายวอล์กที่ไอเวงเบตงนะทุกคนที่คนเข้ามาเที่ยวอ่ะคือถ้าใครไปสกายวอล์กอ่ะมาตรงเนี้ยก็คือจะเห็นภูเขาอย่างเดียวคือเราอยู่ตรงนี้แหละทุกคนไอ้นี่กำนันขึ้นมาที่นี่บ่อยไหมฮะขึ้นบ่อยโอ้โหไอ้นี่คือไม่ใช่ว่าขับโฟวินได้แล้วก็จะขึ้นมาได้ใช่ไหมยากมากเป็นกิโลเลยนะทุกคนกำนันครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับก็อยู่ในตำบลอัญเวงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของนิคมอ๋อแต่ว่ามากับกำนันได้ใช่ไหมครับได้ครับก็คือขออนุญาตคนพื้นที่แล้วครับแล้วถ้ามานี่ก็คือติดต่อกับกำนันได้ใช่ไหมฮะถ้าจะมาบริจาคอะไรเงี้ยฮะครับได้ครับผมเห็นทีมงานกำนันก็มาทำบัตรประชาชนให้คนที่นี่ครับทำอะไรบ้างครับมีบัตรประชาชนแล้วก็อะไรมีบัตรประชาชนแล้วก็ช่วยไปประชาบัตรประชารัฐอะไรพวกเนี้ยแสดงว่าแบบพวกเงินดิจิตอล 10,000 อะไรที่เขาบอกนะครับเขาก็มีสิทธิ์รับเหมือนกันมีสิทธิ์ครับอ๋อมาชาอัลเลาะห์แล้วขึ้นมาข้างบนนี้เพื่อทำบัตรประชาชนให้เขาหรือว่าเขาต้องลงไปครับก็พาลงไปอ๋อพาลงไปครับกศน.ก็มาสอนที่ตาริกานั้นอ๋อมีสอนกศน.ให้กับอรังอัสลีด้วยครับผมว่าทำไมบางคนแบบพูดภาษาไทยได้แล้วได้แล้วสมัยนี้นะครับมาชาอัลเลาะห์อันนี้เรามากับคนพื้นที่นะครับทุกคนคือถ้าไม่รู้จักคนที่นี่ขึ้นมาไม่ได้นะยีไม่รู้จะขึ้นยังไงเหมือนกันตอนนี้เวลาประมาณ10โมงเช้านะฮะเราจะเข้าไปดูว่าวิถีเขาเป็นยังไงขึ้นไปก่อนแต่ว่ากว่าจะถึงก็ยากนะทุกคนไอ้นี่คือเงาะในป่านะทุกคนเงาะแบบขึ้นตามธรรมชาตินะเนี่ยทุกคนดูเงาะบ้านของจริงทุกคนนี่แสดงว่าเขาใช้วิถีธรรมชาติจริงๆนะที่เนี่ยอยู่กับธรรมชาติจริงๆอ่ะทุกคนอะไรอะไรทำไมก็ไปเรื่องน้ำบ้าก็ได้หรือก็เห็นอะไรอ่ะเรื่องน้ำบ้าได้หรือเปล่าไหนเขาอยู่ไหนเดี๋ยวไม่กลับแล้วอ๋อนี่เขาถางป่าอยู่อ๋อนี่เขาถางป่ารับจ้างเหรอกะหรือว่าถางกันเองเอาไม้ฟืนใช่ไหมเกิดเสือกไปได้เลยเกิดเสือก
ไปทุกคนเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูนะฮะว่าชาวบ้านเขาทำอะไรข้างบนอะไรไงตัวห่วงตัวแกเจ๊บาสเกปบ่เว้ยแกเจ๊บาสเกปบ่บาสอสลีบาสอสลีเดี๋ยวเราจะแกเจ๊บเลยว่าบ่บาสอเว้ยมุนเลยละบาสอสักแกบาสอสักแกบ่เลยบาสอบาสอสลีบาสอนายุบ่เลยครับบ่เลยแกเจ๊ซีเอบ่เลยซีเอซีเอบ่เลยซิกิซิกิกิตอนเนาะตัวบาสออังกฤษน้องๆสังกฤษตักจัดดีตักน่าจะว่าตักเลยน่าจะว่าตักเลยอันนี้อันเนาะเบ็กก็มีเหรออันเนาะนี่ฮะว้าวไม่เคยเห็นเลยทุกคนว้าวประสบการณ์แรกเลยทุกคนผมไม่เคยมาลึกขนาดนี้นี่ทุกคนดูชาวบ้านเขาก็จะแบบอุ้มลูกพาลูกมาวิ่งเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยดูดิว้าวสุดยอดทุกคนนี่เรากำลังจะเข้าหมู่บ้านเข้าของคุณยีว้าวเฮ้ยเขาสร้างเป็นหนำเป็นหมู่บ้านอย่างนี้เลยยีมาชาอัลลอฮ์ว้าวเฮ้ยนี่เป็นหมู่บ้านในป่าลึกในเขาอ่ะยีอย่างนี้เลยเหรอว้าวโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นของจริงทุกคนคนดูดิว้าวขนาดนี้เลยเหรอไอ้นี่คือของจริงว่ะยี่ทุกคนนี่เราเข้ามาในป่าลึกมากๆนะกว่าจะมาที่นี่ได้ถ้าจากเมืองยะลาคงแบบ 4-5 ชั่วโมงอะทุกคนจะมาตรงนี้ที่เราอยู่นะว้าวนี่โยบะดีนี่เป็นของอะไรว้าวนี่ลองเข้าไปในบ้านเขานะขออนุญาตนะครับอะลัยกุมบิสมิลลาห์ฮะว้าวนี่ผมเกิดมาเพิ่งเคยเจอกาวะกาบะกะฮะนี่เมียผู้ใหญ่ฮัลโหลโหกะคือชั้นบนนี่คือที่เขานอนเหรอที่นอนเยอะที่นอนก็คือข้างบนก็นอนใช่ไหมกะอันนี้ก็ที่นอนนะทุกคนว้าวอันนี้อยู่แบบหลายครอบครัวเลยในบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านยาวเลยเขาอยู่รวมนี่เลยกี่คนน่ะแบบแค่หลังนี้หลังเดียวกี่คนน่ะหลังนี้ประมาณ30คนได้เหรอโอ้อันนี้ชุดนี้ยังไม่มีครอบครัวอันนี้วัยรุ่นโสดอ๋อนี่คือที่นี่ก็จะอยู่อ๋อเขาจะแยกเหรอใช่อยู่ต่างหากเลยอยู่ต่างหากคือถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จะอยู่ต่างหากอยู่ต่างหากเลยยกเว้นที่เด็กๆที่ยังเล็กอยู่จะอยู่กับแม่พ่อแม่แล้วเขามีการแต่งงานไหมหรือว่ามีการแต่งงานแล้วเขาจับคู่กันอะไรเงี้ยหรอแต่งงานนี่เขาจะเลือกในชนเผ่าเขาเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่น้องเอาเขารู้นะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ว่าคนในครอบครัวแต่งงานก็คือเป็นเหมือนเป็นญาติอะไรเงี้ยเขาถือแต่งให้ห่างหน่อยใช่เมื่อก่อนนี้เขาอาศัยอยู่ในป่าฮาราบาราเนี่ยก็คือที่นี่ก็คือเขตป่าฮาราบาราเหมือนกันใช่ไหมนี่ก็ผมกำลังจะเอาสมุนไพรของเขาเนี่ยไปขายให้คนนอกเพราะว่าเขาใช้สมุนไพรมันดีของเขาดีจริงของธรรมชาติใช่อยากให้เขาได้รายได้จากตรงนี้ด้วยปกติเขาจะขายแบบราคาแบบไม่มาตรฐานเขาว่า200ก็200 500บางที500คนป่านะเขาก็ไม่รู้อันนี้ก็คือซักผ้าตากผ้าตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็นอนก็คือตรงนี้แล้วกินข้าวอ่ะกินข้าวก็เนี่ยแค่เนี่ยก็คือนั่งแค่อะไรเงี้ยใช่คือเวลาเขากินข้าววิถีก็คือยังไงคือเขาจะกินรวมกันหรือว่าก็เขาก็แยกเหมือนกันอันนี้เป็นครอบครัวอันนี้เป็นครอบครัวของยูนิเบบจำได้ด้วยใช่จำชื่อได้หมดเลยโอ้โหยูนิอันนี้ยูนิคือเรามากับคนถิ่นนะทุกคนนี่เมียยูนินี่อันนี้คือเมียของยูนิยูนิลูกกี่คนนะ7คนใช่มั้ยลูก7คน7คนว่ามาชาอัลเลาะห์น่ารักจังเลยอ่ะน่ารักจังเลยจึ๊กๆๆๆน่ารักจังเลยนี่เบดดิ้งเบดดิ้งบล็อกนี่เบดดิ้งสุกๆๆนี่นี่เลยสุกๆๆนี่ก็คือก่อฟืนกันตรงนี้ที่นี่หนาวนะเบ้เช้าๆนี่ต้องมีตลอดเลยต้องมีตลอดว้าว
ว่ายุงอะไรก็เนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนการเผาไหม้อย่างเงี้ยมันจะไม่มีพวกคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ทำให้แบบอะไรเนี่ยพวกภาวะเรือนกระจกอะไรต่างๆโลกก็สะอาดอ่ะการอยู่แบบนี้ก็คือวิถีดั้งเดิมของมนุษย์ในยุคโบราณอ่ะทุกคนเจ๋งมากเด้งนี่ต้องคุยกับเขาแบบดังๆเพราะว่าเมื่อกี่วันเมื่อก่อนนี่เขาป่วยก็เลยหูเป็นมันตึงหูตึงหูตึงอย่าเก็บป่อย่าดีเก็บป่อจะหัวมัวลงยังว่าตัดเด็กยังว่าตัดเด็กนะตัดเขาเป็นสิบกว่าแล้วก็เลยหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกยังว่าคนเขาประมาณหอบจากประมาณนั่นแหละอ๋อเป็นหอบเป็นว่าแกกระไรอยู่แล้วเนี่ยเออแต่เขาไม่มีพุงเลยนะยีอายุ80แล้วอ่ะสุกกลางเฮ้ยเขาน่าจะทำงานอ่ะนะขนหนูขนนี่เมียเหรอครับที่นั่งข้างๆนี่ไอ้ตีน่าเหรอวินิว่าโป้ไงวินิโอเค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 ดูลูดูลูเฮ้ดูลูโป้ไงดูลูตาเจ้าได้จะกันนี่อ่ะน้องกระดานนี่อ้าวเด้ออันน้องโป้ไงโอ้บายโอ้คงมาเลยนี่เด้งน้องโป้ไงสุ่มก็มาเลยนี่มาเลยโป้ไงโอเคโอเคโอเคสินี่บิลเลต้าบีบานโยแล้วที่เขาบอกว่าลูกอยู่ฝั่งมาเลนี่คือยังไงจะเป็นเหมือนว่าได้ผัวได้เมียฝั่งมาเลนี่หมายความว่าคนออรังอัสลีฝั่งมาเลใช่ไหมใช่อ๋อไม่ใช่ว่าคนมาเลใช่ไหมไม่ใช่อ๋อก็คือที่นี่มันเป็นชายแดนมาเลเซียแล้วใช่ไหมติดชายแดนนั้นอ๋อก็คือที่เขาบอกออรังอัสลีจากมาเลก็คือตรงนี้แหละก็คือพ้นชนเผ่าเดียวกันชนเผ่าเดียวกันอันนี้อีกหลังนึงบ้านใครไปอันนี้ของสาว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 เอาแยกกับผู้ชายผู้หญิงก็คือวัยรุ่นใช่ไหมใช่วัยรุ่นเด็กๆอาจจะอยู่แบบ 5-6 ขวบเนี่ยหรอแบบนี้เราไปไหนต่อครับเราจะไปหาแม่แม่นี่เป็นคนแก่คนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้หญิงยายยายแม่นี่เขาร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพลงของชมเผ่าอัสลีมีแม่คนเดียวที่ร้องได้แต่ว่าแกไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเหรอแบแกเป็นเหมือนไข้แต่ไข้นี่เขาจะย้ายไปอ๋อถ้าแกป่วยคือเขาจะย้ายใช่อ๋อคือถ้ามีใครป่วยเขาก็จะย้ายไปอยู่เขากลัวติดกับกลัวติดกันที่ผ่านมาที่ผมไปก็แกหายดีแล้วแต่ว่าแกก็ไม่กลับมายังไม่กลับอันนี้คืออะไรเขาไปหัวมันเขาขุดหัวมันอันนี้คือชาวเผ่าเขาขุดเองใช่เขาใช้ไอ้ไม้อันเดียวแล้วก็เจาะเป็นเจาะหัวมันนี่เขากินประจำเลยก่อนที่มีข้าวสารก็กินหัวมันนี่แหละอ๋อก่อนที่จะมีข้าวเมื่อก่อนเขาก็ไม่ใช่ว่ามีข้าวกินใช่ไหมบนเขาอะนะก็คือหาแบบคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติใช่แล้วก็ผักก็พวกไฟเบอร์ต่างๆเฮ้ยครบนะไอ้นี่ก็จะเป็นผลไม้ในป่าที่เราหาในเมืองไม่ได้ขอดูหน่อยไปกินได้เลยมีสารพิษเกลียวลองเกลียวดูมันหวานปะหวานหวานคุณเกลียวลองโอ้หวานหวานดิเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรเลยอ่ะไม่เหมือนอะไรเลยไม่เคยกินอย่างเงี้ยไม่เคยกินก็เจ๋งอันนี้ก็เป็นยาเหมือนกันนะเพราะว่ามันออกขมหน่อยๆแต่ว่าไม่รู้ว่ายายาอะไรเนี่ยข้อดีของคนที่อยู่กับความออร์แกนิกตลอดนะทุกคนผมว่าทำไมคนอายุ80เมื่อกี้ที่เราเห็นนะยังมีกล้ามเนื้อกล้ามอะไรยังแข็งแรงอยู่เลยนี่แหละที่ผมว่ามีผ้าห่มพื้นเดียว13คนอยู่กัน13คนตรงนี้ใช่13อันนี้เขาแยกมาอยู่นะฮะทุกคน13คนตรงนี้คือถ้าเป็นคนนอกเข้ามาไม่ได้นะทุกคนพี่เขาอ่ะเขาบอกว่ายายคนเนี้ยเขาเปรียบเสมือนเขาคือลูกชายอ่ะคือเขาสนิทกันมากอ่ะมาบ่อยอ๋อได้โกมสปินละโอ้นี่นะฮะนี่ที่นอนแบบดั้งเดิมที่นอนแบบดั้งเดิมไปทำเองเลยนี่หัวเขาจะอยู่ฝั่งนี้แล้วไอ้ปลาเลยนี่หัวสูงอ๋อหัวสูงก็คือนอนแบบให้มันเอนข้างบนหน่อยใช่ไหมแล้วก็แบผนังทำไมทำกับใบตองอ่ะแบนี่แหละชั่วคราวโหไอ้นี่คือผนังบ้านนะทุกคนทำกับใบตองอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะโฟกัสไว้เนี่ยทุกคนดูนี่คือผนังบ้านนะทุกคนผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะนะฮะนี่ก็เป็นผนังบ้านนะทุกคนเป็นอย่างงี้ว้าวสุดยอดสาลัยกุมเมาะวะกับปะเมาะ
บุญยาตมโมบุญยานี่ไงตาโมตาโมแต่ว่าก็ได้มาเยี่ยมโมนะฮะทุกคนซึ่งอายุ80ของที่นี่แล้วก็แคร่ของเขาเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยก็จะเป็นที่นอนนะทุกคนคือตรงนี้แล้วก็เขาจะทำให้มันแบบเสยขึ้นมาทุกคนเห็นไหมเพื่อไอ้นี่ก็คือหัวอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมไปใช่หัวนะก็คือเสยขึ้นมาแล้วก็นอนอย่างนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นสไตล์ของคนโอรังอัสลีนะฮะนอนกันอย่างนี้ก็จะเป็นวิถีของเขาเต็งอุ้มคอยต่อฮะเอมาลานันยังบัมถึงติงกี่สกี้บ้างโอ้จากกับปันนายอดาชูชอบบ้างโป้เลยเหรอกี่สกี้บ้างภาษาอะไรไหมภาษาถิ่นเหรอลากุเมะเนี่ยเอพี่โป้กระลาเจ้ายำเบือบงกายบุหดีอีพินเรือนกระวังปรูภูนายโยอำเภอพงเยมาเขตมาจีไอเดอไปไปเกลเกลกำบุกบกกายเดียเยเกลเกลกชีอยู่บ่เชยไอเบือไอบาลูชเดียเลยคนที่ชื่อล้อใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันนี่ล้อไอนี่เขา จะทำอะไรครับเหมือนกับว่าเขาเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อจะเอามาเป็นอาหารของเขาอันนี้คืออะไรที่แบถืออยู่อันนี้เป็นที่ใส่ลูกดอกนี่เป็นลูกดอกแล้วก็สีดำนี่ก็คือยาพิษอันนี้เขาอาบยาพิษไว้แล้วในสีดำๆเนี่ยโอ้เป็นวิถีชาวบ้านเขาอะนะมันใส่ยาพิษแล้วก็มันพอโดนสัตว์ปุ๊บไอ้นี่มันจะหักมันจะหักเข้าไปในข้างในตัวสัตว์ติดนั่นเลยแล้วก็มันจะหลุดไอ้นี่ออกมาถ้าแถวสตูลเขาเรียกบัวเหลาแต่แถวนี้เขาเรียกซูปิหรือว่าลูกดอกซูปินะอันนี้คือเขาทำเองเหรอเนี่ยใช่แต่ว่าเหล็กนี่ก็ไปหามาในเมืองเหรอเหล็กนี้เพื่อป้องกันเหมือนกับว่าโดนน้ำอะไรนี่ประมาณนี้มันเป็นไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ก็จะเป็นไม้ไผ่ที่เขาเอาไว้ทำว่ามีลวดลายด้วยอันนี้มันข้อต่อไม้ไผ่ให้มันยาวพอดีนะใช่นี่ข้อต่อว้าวโอเคแล้วก็เอาไม้ใส่เข้าไปใช่ไหมฮะปุ๊บแล้วก็สำลียัดเพื่อให้มันแน่นแล้วก็เป่าพร้อมสำลีสมมุติอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดูเขาเป่านะฮะตรงอย่างนี่นะฮะเป่าแม่นมากเลยว้าวทุกคนโอ้ดึงเบาๆไม่ออกนะโอ้แบบสุดยอดทุกคนว้าวฮะยางออกสุดยอดทุกคนไอ้นี่เขาบอกเขาสามารถเป่าได้ประมาณ100 200เมตรได้ทุกคนนี่คือน้ำจากภูเขานะฮะโอ้น้ำเย็นมากทุกคนไอ้นี่แหละคือธรรมชาติจริงๆอ่ะวิถีชีวิตของคนนะทั้งน้ำที่บริสุทธิ์อาจจะมีพวกธาตุเหล็กวิตามินอยู่ในน้ำแร่ทุกคนที่เรากินน้ำแร่แบบยี่ห้อดังๆอ่ะผมว่านี่คือหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ตื่นเต้นนะผมไม่คิดว่าเท่าที่เราเคยไปไอเวงนะเราก็เฮ้ยตรงนี้เหรอว่ามีคนมันยังมีคนอยู่ในป่าที่มันลึกมากๆอ่ะสุดยอดอ่ะแล้วได้อยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยได้กินอาหารที่มันดีไม่ได้ผลิตแบบพวกคาร์บอนฟุตพริ้นที่มันมีผลต่อคนทั่วไปอ่ะนะเขาอยู่แบบว่าเผาก็เผาแบบว่าควันที่มันไม่ได้ทำลายโลกอ่ะทุกคนไม่ได้ทำให้โลกร้อนขึ้นไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีพวกภาวะเรือนกระจกอะไรต่างๆอ่ะคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าบางครั้งอ่ะคนอย่างเราคนนอกอย่างเราเนี่ยแหละที่มาทำร้ายเขาบางทีนะอุตสาหกรรมอะไรต่างๆทำให้โลกร้อนขึ้นจริงๆผมเชื่อนะในประเทศไทยก็มีคนป่าใช่ป่ะประเทศอื่นๆอย่างยุโรปอย่างอาหรับอย่างแอฟริกาเงี้ยผมก็เชื่อว่าในนั้นมันก็จะมีคนป่าอีกทีนึงอ่ะที่เขาก็อยู่ในโลกเหมือนกับเราซึ่งเราก็ควรที่จะมีแนวคิดหรือว่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นสัตว์ต่างๆทุกคนไม่ได้ทำให้โลกเสียหายเลยอ่ะจะเป็นแมวจะเป็นควายจะเป็นงัวจะเป็นอะไรต่างๆแต่มีมนุษย์นี่แหละที่ทำให้โลกเราอ่ะแย่ลงในอิสลามอ่ะแม้กระทั่งโลกกำลังจะแตกนะถ้าเราสามารถปลูกต้นไม้ได้ให้เราปลูกได้บุญอิสลามสอนอย่างนั้นนะปลูกต้นไม้อ่ะอ๋อไอ้นี่คือเขาปลูกเอาไว้กินกับครัวเรือนเขาใช่ปลูกเองเลยปลูกเองแล้วก็มะม่วงทุเรียนมีหมดเลยเหรอมีหมดเลยอันดับหลักก็ได้ยินแว่วๆปีนี้ทุเรียนได้แต่ขายด้วย
อ๋อตัดขายด้วยอ๋อได้ผลแล้วหวังก็บอกหมอนทองก็กระบอกหมอนทองแล้วเวลาไปปลูกไปใช้ปุ๋ยไหมปกติแถวๆนี้เขาไม่ค่อยจะใช้ปุ๋ยเพราะว่าดินเดิมมันดิบแล้วมันดิบมาเป็นปาเกตแล้วก็อ๋อที่แบร์เขาบอกก็คือแถวนี้คือเวลาปลูกอะไรจริงๆมันก็ขึ้นง่ายเพราะว่าดินมันก็ดีอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมฮะอันนี้ปลูกเองอันนี้ปลูกเองอันนี้อ๋ออันนี้อ๋อที่บ้านเคยมาที่บ้านเทอันนี้เอาไว้กินเองอะฮะหรือว่าเอาไปขายด้วยไม่ขายก็ได้กินเองอันนี้คนเด็กได้ก็กินอ๋อคนแก่คนขี้คนแค่ก็มาเอาคนนี้ก็จะกินหวานหวานเอานี่อ๋อแสดงว่าคนออรังอัสลีก็ชอบจะกินอ้อยเหมือนกันอันนี้เขาไม่ไผ่ฮะไม่ไผ่อันนี้เขาไม่ไผ่แล้วก็เอามาแบออกใช่ไหมใช่อ๋อไม้ไผ่นี้เขาจะหมดจะไม่กินเพราะว่ามันเขาจุดไฟข้างในอ๋อจุดไฟปุ๊บมันออกควันมาหมดไม่กินเลยทนนานเลยก็ใช้ไม้จากธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยแล้วไม้ที่ทำเป็นเสาที่แข็งแรงเนี่ยคือไม้อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม้อะไรแต่ว่าไม้ที่เขาเอาปกติก็คือในสวนยางที่เขากำลังจะเปิดกรีดยางใหม่ปกติเขาจะมีไม้ใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไปเอาในป่าเกลืออะไรไม่ใช่ว่าไปทำลายป่าอะไรก็ใช้ของที่มันมีอยู่ที่มันใช้ได้ก็มาใช้เนี่ยใบอะไรครับเขาจะเอาในป่าเหมือนกันเหมือนกับใบหวายเนี่ยแต่ว่ามันมัดเป็นก้อนพอมัดเป็นก้อนพอเขาจะใช้อ่ะเขาก็ตั้งข้างบนแล้วก็ปล่อยลงเป็นพื้นเนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่าทำทีนึงเนี่ยประมาณ3ปีอยู่ได้คลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกมากนะผมไม่คิดว่าแถวบ้านผมในจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโหจริงๆที่นราธิวาสก็ได้ยินว่ามีเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ที่นี่แล้วก็มีที่สตูลที่อะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีที่เรายังไม่รู้แล้วก็น่าค้นหาเยอะนะฮะที่นี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกได้เห็นออรังอัสลีนะฮะหรือว่าถ้าที่สตูลก็จะเรียกว่ามันนี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนเป็นชาวป่าที่เราก็ไม่คิดว่าเราก็ได้ยินแต่ข่าวหรือว่าเราเคยดูในหนังอะไรต่างๆว่าวิถีชีวิตเขาอยู่ในป่าซึ่งพอเรามาดูจริงๆอ่ะเขาอยู่ในป่าจริงๆแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาอาจจะมีคนที่ลงไปในเมืองแล้วก็เริ่มที่จะพูดภาษาไทยได้ในการที่เขาได้อยู่วิถีชีวิตแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะนะกินแบบมันสำปะหลังนะฮะได้คาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติได้โปรตีนด้วยการล่าสัตว์ที่เราเห็นในการเป่าเมื่อกี้ได้ไฟเบอร์จากผลไม้จากผักสวนครัวของเขาเองนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็น้ำก็มาจากน้ำตกเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้มาร่วมเปลี่ยนวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตเพื่อให้เราได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็โลกเราก็จะดีขึ้นด้วยการแบบว่าอาจจะลดใช้พลังงานแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ร่วมกันรณรงค์การรักษาพื้นที่ป่าไม้แล้วก็พื้นที่สีเขียวนะครับทุกคนเป็นอะไรที่น่าสนับสนุนอย่างมากเพื่อลดโลกร้อนแล้วก็โลกเราจะได้อยู่กันนานๆสำหรับลูกเหลนหลวนเรานะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับใน FacebookYouTube แล้วก็เว็บไซต์นะฮะเป็นอะไรที่เปิดโลกมากๆที่ให้เราได้มาอยู่ที่นี่และแน่นอนนะครับกำนันซีดีแล้วก็บางมนุษย์เซลแล้วก็ทีมงานของเขาแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเปิดโลกมากๆแล้วก็ได้มากับรถเขาถ้าเรามารถเองเราขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับที่สุดยอดมากขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็ขอบคุณออรังอัสลีด้วยถ้ามีโอกาสผมว่าอยากจะมาใหม่เหมือนกันนะครับทุกคนที่นี่สำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคนบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยสุดยอด